เรื่องของการแข่งขันต้องแข่งรอบภาคเหมือนพี่เคยแข่งมาแล้วแล้วเข้าไปรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เข้าไปแบ่งครึ่ง12ทีมก็คือ66แล้วเตะ5เกมโดยจับสลากใครเป็นเจ้าบ้าน3เยือน2คิดว่าตรงนี้มีความสนุกแล้วก็ดีกว่าเตะเย่าเยือนแบบประกบคู่ไหมครับหมายถึงรอบแชมเปี้ยนลีกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีทั้งประกบคู่แล้วก็แบ่ง6ทีมอ่ะก็คือเอาเตะ5นัด6ทีมก็เตะเย่าไม่เย่าเยือนนะคือจับสลากเล็กเดียวก็คือ5เดียวใช่แต่มีข้อแต่มีเวลาแก้ตัว5เกมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเย่าเยือนทีละสโมสรเย่าเยือนแบบเจอกันแล้วเข้ารอบพี่คิดว่าผมว่าแบ่งกลุ่มแบบไหนดีกว่ากลุ่มน่าจะดีกว่าอืมแต่ว่าก็ยืนตามตรงว่ายากทั้งสองกรณีเลยครับอืมครับยากกว่ากรณีที่เป็นทีสามเดิมเยอะเลยครับทีสามเดิมเนี่ยมันของโซนนะครับแชมป์โซนเนี่ยได้เลื่อนชั้นแน่นอนนะครับทีสองเนี่ยก็ไปเกย์ออฟกันจริงกันแต่เนี่ยพอแบ่งเป็นหกโซนเนี่ยมันก็อย่างว่าเลยนะแชมป์มันก็ขึ้นทุกโซนไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยต้องมาแบ่งเป็นไอ้รอบเป็นเหลือรอบซุปเปอร์ลีกเลยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมก็ถ้าเป็นรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้ผมว่าก็ยังดีกว่าประกบคู่นะน็อกเอาเพราะว่าบอลเย่าเยือนบางทีคู่เยอะมันก็มันก็มีอะไรพลิกกันได้เยอะครับเอาขึ้น3ทีมครับที่1ของกลุ่ม A จาก6ทีมอ่ะนะที่1ขึ้นเลยกลุ่ม B ที่1ขึ้นเลยแล้วเอาที่2มาชิงกันในการเย่าเยือนก็จะกลายเป็น3ทีมจากตัวแทนทั้งหมด76ทีมคิดว่ามันน้อยไปไหมครับคิดว่าน้อยไปไหมเหรอครับสามทีมน้อยไปไหมก็ดูว่าก็น้อยเหมือนกันครับแต่ว่ามองในมุมทีสองที่จะตกชั้นมาจะให้เขาตกมากกว่านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับตกสี่ไหมตกสี่จริงๆถ้าใจผมเองนะถ้าขึ้นถ้าที่หนึ่งที่สองแต่ละโซนเอ้ยรอบแชมเปี้ยนลีกนะบนกับโซนล่างเนี่ยที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าได้สิทธิ์ขึ้นทั้งคู่แต่ว่ามาชิงระดับประเทศกันอะไรแบบนี้มันก็โอเคนะสำหรับตัวขึ้นสี่ทีมแต่ก็ถ้าคิดในมุมทีสองว่าถ้าเขาจะตกมาสี่ทีมเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าดูว่าเขาจะเป็นเรื่องหนักสำหรับเขาหรือเปล่ามันก็แหละครับเพราะว่าโอ้โหสัดส่วนของการขึ้นได้เนาะ70กว่าทีมขึ้นได้3ใช่ใช่ครับพอมารวมกันเนี่ยกลายเป็นโหเกือบ80ทีมนะทีมขึ้น3ทีมแล้วก็ด้วยระบบของรอบแชมเปี้ยนลีกนี่ยากมากนะครับขนาดที่4ขึ้นมาทีม3เราก็เห็นกันอยู่นะทีมที่ได้แชมป์โซนมาเนี่ยโหคะแนนอย่างดีมารอบแชมเปี้ยนลีกมีข้อผิดพลาดอะไรหน่อยนักบอลตัวหลักเจ็บไปหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็เกิดขึ้นได้มันก็ทำให้น่าเสียดายแทนเหมือนกันนะ